อนเซอร์ by EA แม่คะแม่เห็นหนูหรือเปล่าแม่คะหนูพยายามคุยกับแป้อยู่แม่คะหันไปแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะน้องร้องแล้วเนี่ยเล่นกระดาษสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ The Sims 4ภาค Island Living นะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเลยหลายๆคนถามพี่ลินคะเราเซฟฟื้นคืนชีพหรือยังตอนนี้น้องยังไม่ได้ฟื้นคืนชีพนะคะแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเห็นน้องด้วยค่ะน้องจะกลับมามีชีวิตหรือเปล่าคะเราจะเห็นแสงตรงกลางใช่ไหมคะของวิญญาณแวมไพร์นะคะเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันคือพระอาทิตย์ค่ะเพราะว่าน้องตายเพราะแสงแดดแต่น้องก็สามารถบินได้แบบค้างคาวนะคะอันนี้ส้วมพังเราให้น้องส้มแซมนะคะก็สิ่งวิญญาณเนี่ยสามารถทำให้ของพังใช่ไหมคะแล้วก็ซ่อมสิ่งของนั้นด้วยค่ะกินข้าวดื่มน้ำได้ปกติเลยนะคะโอ้โหน้องง่วงนอนเหรอคะใครบินมาคะเนี่ยทำไมหลับซะงั้นล่ะรูบี้ตกใจโรเซ่ตื่นก่อนโรเซ่อย่านอนนะป้าคะป้าเห็นโรเซ่ไหมโรเซ่เหรอโรเซ่ยังไม่กลับมาเลยไม่ใช่เหรออ้าวโรเซ่ก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะป้ามองไม่เห็นเหรออ้าวแต่โรเซ่อยู่นี่นะอาจจะเป็นเพราะว่ารูบี้เป็นฝาแฝดกับโรเซ่นะคะแล้วก็สามารถสัมผัสหรือว่ามองเห็นน้องได้ตอนนี้ไม่มีใครมองเห็นโรเซ่ได้เลยแต่รูบี้มองเห็นอยู่นะแล้วใครทำการบ้านไม่สงสัยหรอคะก็หนูยังไปโรงเรียนปกตินะคะแต่ว่านั่นแหละทำไงดีเนี่ยคือตอนนี้ถ้าถามว่าทำไมไม่ชุบชีวิตโรเซ่นะคะเพราะว่าพุดดิ้งไม่อยู่ค่ะทุกคนพุดดิ้งหายไปไหนไม่รู้แล้วทุกคนก็มองไม่เห็นโรเซ่ด้วยแต่คนเดียวที่มองเห็นโรเซ่นะคะคือรูบี้ค่ะเฮ้ยเจอนะทำอะไรน่ะแกล้งเหรอคะดูดิแบบว่าลอดผ่านอะดูดิแล้วก็แกล้งแบบผีเหรอคะนี่ไงเมื่อกี้หลอกให้กลัวเดี๋ยวจะหลอกรูบี้ทำไมอะรูบี้เมื่อไหร่โรเซ่จะกลับมานายมองโรเซ่ไม่เห็นด้วยเหรอโรเซ่ก็นั่งอยู่ข้างๆนะแต่ว่ามูนไนท์ก็เคยตายเพราะแสงแดดแล้วนะคะที่ไม่เห็นหรือว่าน้องหลับอยู่คะโอเคตอนนี้2ทุ่มแล้วนะคะกว่าจะออกจากบ้านได้ค่ะต้องรอค่ำอ่ะทั้งที่วันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทั้งทีเพื่อนเปลี่ยนกางเกงของมูนไนท์แล้วนะคะก็เป็นกางเกงในเกมเนาะจริงๆก็ชอบขาสั้นนั่นแหละเพราะว่าขายาวแล้วดูไม่เข้ากันแต่เดี๋ยวอาจจะชินก็ได้นะคะแม่ขาพรุ่งนี้ที่โรงเรียนมีทัศนศึกษาไปที่ต่างประเทศค่ะหนูว่าหนูจะไปคืนนี้เลยอ้าวแล้วลูกไม่ไปพร้อมกับเพื่อนๆคนอื่นหรอครูบอกว่าถ้าเราจะไปรอก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าการเดินทางกับโรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงค่ะแม่แบบก็มีเด็กๆคนอื่นที่ไปนะอีกอย่างหนูคุยกับเพื่อนทางอีเมลด้วยค่ะเป็นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนอื่นเขายินดีที่จะต้อนรับพวกเราค่ะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกไปตอนเช้าไม่ได้นะคะแวมไพร์แบบมูนไนท์แบบออกแดดไม่ได้ก็เลยต้องไปไฟดึกนะคะที่แซนมายชูนอลค่ะนี่ดูสิคะแบบเหมือนแบบนิวยอร์กอะไรอย่างนี้เลยก็คือแบบว่าตึกเต็มไปหมดเลยอดีเจสิก้าขอบคุณที่ให้พวกเรามาค้างคืนที่นี่นะพี่รินโพสต์ลงไปในคอมมูนิตี้ YouTube นะคะก็มีหลายคนทายถูกนะคะแล้วก็ทายไม่ถูกก็มีแต่ว่ามีคนจำเจสิก้าได้นะคะอันนี้พี่รินแบบว่าแต่งน้องเพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้มีแบบสกินหรือว่าเมคอัพอะไรเยอะใช่ไหมคะอันนี้น้องก็แบบแต่งหน้าเพิ่มค่ะโอเคเราจะคุยกับเจสิก้าวันนี้เป็นไงบ้างชุดนักเรียนของเจสิก้าสวยมากเลยค่ะดูสิคะเธอเป็นแวมไพร์นะคะถ้าใครจำเจสิก้าไม่ได้ก็
ลูกสาวของเบลล่ากับเอ็ดเวิร์ดนะคะลูกสาวคนเล็กจะเรียกน้องว่าเจสซี่ก็ได้นะคะหรือว่าเจสสิก้าก็ได้ถ้าแบบว่าสนิทกันแล้วก็เรียกเจสซี่ได้นะคะอันนี้แบบว่าเราเพิ่งจะมาทำความรู้จักก็เลยสร้างกลุ่มนะคะเจ้าหญิงเจ้าชายค่ะก็มีพวกเด็กๆนะคะแล้วก็เจสสิก้าก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเฮ้ยแมวเหมียวเจสสิก้าเลี้ยงแมวด้วยแมวตัวนี้พี่โหลดจากในแกลเลอรี่นะคะคือแบบว่ามันน่าเอ็นดูมากเลยตั้งชื่อแมวริชาร์ดกลัวริชาร์ดพลวนไปวนมาไหนให้มูนไนท์เล่นกับริชาร์ดหน่อยแนะนำตัวนี่ไงมูนไนท์จะเล่นอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเจ้าแมวมีส่งเสียงไล่ไหมเราจะไม่ไล่น้องนะคะเสนอมิตรภาพให้น้องแล้วโรเซ่ก็มาด้วยนะคะทุกคนไม่เห็นโรเซ่จริงดิลองให้โรเซ่เนี่ยทักทายเอ้าทักทายได้นะคะพูดคุยเรื่องเจ้าหญิงเจ้าชายโรเซ่รู้จักเจสสิก้าแล้วเหรอเนี่ยก็เหมือนแบบว่าซิมเขาคุยกันเดี๋ยวนะฮารันเมื่อกี้ฮารันเขาพูดคนเดียวนะคะเขาเป็นคนที่แบบฮารันมีนิสัยวิตกกังวลเขาเป็นแบบเพื่อนที่รู้จักกันแบบทางอีเมลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้จักกันผ่านโซเชียลนั่นแหละแต่พวกนี้จะมีทัศนศึกษานะคะที่เมืองนี้แล้วเจสสิก้าก็เป็นเด็กที่เรียนที่เมืองนี้นะคะน้องย้ายออกมาอยู่คนเดียวก็คือถ้าทุกคนจำได้ในภาควัมพายอ่ะเจสสิก้าเนี่ยเป็นวัยหนุ่มสาวแล้วนะคะแต่อันนี้พี่จะต้องมาปรับน้องอ่ะเหมือนกับแบบมาลดอายุน้องให้เป็นเด็กม.ปลายนะคะเพราะว่าจะได้มีฉากเลิฟซีนได้เลิฟซีนม.ปลายอ่ะหรอเพราะว่าเจสสิก้าเคยเล่าเรื่องของครอบครัวของตัวเองให้ฟังใช่แม่ของฉันก็เคยตายเพราะว่าโดนแสงแดดตายแต่ว่าแม่กลับมามีชีวิตได้โดยการที่อธิษฐานที่บ่อพี่ดินจำได้เพราะเอ็ดเวิร์ดเป็นคนที่อธิษฐานที่บ่อแต่ว่าเจ้าของเบลล่าไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะคิดซะว่าเจสสิก้าได้บอกวิธีนะคะวิธีที่จะทำให้กลับมามีชีวิตได้คือการอธิษฐานขอการมีชีวิตนะคะแต่เขาติดมือถือนะเนี่ยดูสิคะเล่นทุกคนเลยอ่ะแล้วนี่เล่นไรอ่ะกระซิบโมบายไงล่ะติดมือถืออ่ะติดทุกคนเลยอ๋อแต่เราขอสำรวจบ้านของเจสสิก้าได้ไหมก็เป็นคอนโดเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นสไตล์ที่พี่ชอบมากเลยนี่มี2ชั้นนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะก็เขาเรียกว่ามีชั้นลอยด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะวินมาชินี่ด้วยกันนี่นั่งด้วยกันเป็นห้องนอนของเจสสิก้าค่ะอิจฉาเนาะอยู่คนเดียวแล้วแบบเด็กๆอยากจะย้ายออกมาแบบอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดแบบนี้บ้างจังเลยก็ต้องมาเรียนที่เมืองนี้อ่ะดิแต่ว่าเด็กๆเรียนอยู่ที่สุรานีนะคะยังเรียนไม่จบเลยม.ปลายอยู่เลยนี่ตรงนี้มีมุมเล่นคอมพิวเตอร์ด้วยเล่นเกมเล่นเดอะซิมนะคะเฮ้ยๆเจ้าแมวฮ่าๆๆงั้นคืนนี้ขอเล่นเดอะซิมบ้านเธอได้เปล่าอ่ะโตลุงพรุ่งนี้จะไหวหรือเปล่าหิวกันละความชุ่มชื้นด้วยค่ะเขาจะอนุญาตให้เราอาบน้ำบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยอาบน้ำฝักบัวของมูนไนท์สีเขียวนะคะทุกช่องเลยโรเซ่ก็ด้วยของรูบี้เริ่มหิวแล้วอ่ะพี่ลินได้แลกอันนี้มาหรือยังนะเดี๋ยวนะคะมีแต้ม 1,000 กว่ามันมีแต้มที่เราสามารถเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแล้วเขาจะไม่แบบปีนเรานะคะอันนี้เลยได้รับการต้อนรับเสมอนะคะไม่ว่าเราจะไปทำอะไรบ้านเขาทำอาหารเขาก็จะไม่เหวี่ยงเราใช่ไหมเห็นเดี๋ยวไปทำอาหารดีกว่าทำไมโรเซ่ดูแบบว่าไม่ค่อยร่าเริงเลยค่ะคือหมายถึงแบบน้องนิ่งเลยอ่ะเจสซี่ง่วงนอนแล้วเจสซี่สวยมากต้องมีคนจิ้นมูนไนท์กับเจสซี่แน่เลยบ่นงึมงำแต่ถ้ามีบ่นด้วยโอ้ยน้องวิ่งไวด้วยค่ะ นี่ทักทายเอาไปเฉยรูบี้จะทอดไข่ให้ทุกคนกินเองค่ะเราดูใบไม้ร่วงมาแล้วอ้าวทำไม่เป็นน่ะมันติดกระทะอ้าวตายแล้วพริกไทยหล่นลงไปอันนี้เข้าสู่ฤดูใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมี
นิทรรศการนะคะที่หอศิลปะค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนจากเมืองอื่นๆนะคะก็มาอย่างที่ก็มาที่เมืองนี้ด้วยนะคะอยากมีโมเมนต์แบบว่าไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องแบบหาโหลดแบบโรงเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปแบบไปอ่านหนังสือกันที่โรงเรียนทำกันบ้านอะไรก็ว่าไปตกลงกันบ้านนี่คือทำที่บ้านหรือทำโรงเรียนนั่นน่ะเดินมาไวมากมาล้างมือนะคะได้นอนหรือยังอ่ะสงสารเนี่ยไม่นะแมวมากินอาหารเดี๋ยวมันไม่ใช่อาหารที่สัตว์จะกินได้เดี๋ยวนะคะหยิบมาหนึ่งจานทำไมโรเซ่โรเซ่หยิบกินไม่ได้ล่ะเจ้าแมวอ่ะกระโดดลงไปละฮารันก็หยิบมากินแล้วนะคะทำไมไม่มานั่งกินให้ดีอ่ะว่าแต่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่กินนะคะน้องแมวเขาชอบแบบกระโดดแบบขึ้นบนเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้นะคะ8โมงแล้วเราจะออกกันไปได้ยังทุกคนค่ะคือแบบว่าสงสัยนอนในเครื่องบินแล้วนะคะมาบ้านเขาคือแบบไม่ได้นอนเลยค่ะก็มาพูดคุยกันก็แบบเดียวก็เช้าแล้วอ่ะเฮ้ยมานั่งคุยกับมูนไนท์มูนไนท์ได้ยินฉันไหมเฮ้ยมูนไนท์หันไปมองค่ะแต่เหมือนมูนไนท์จะไม่คุยไม่ตอบมูนไนท์ไม่ได้ยินที่โรเซ่จะพูดอ่ะโอ้สงสารโรเซ่จังเลยฮารันก็นั่งตรงนี้เหมือนแบบว่าโรเซ่นั่งอยู่ตรงกลางนะคะพยายามจะพูดคุยแต่ฮารันแบบคุยกับมูนไนท์อ่ะมูนไนท์บอกมันกลิ่นอะไรตัวๆเนี่ยอย่าบอกนะคะไม่มีใครอาบน้ำนะขอดูก่อนอาบแล้วกลิ่นอะไรคะรูบี้ไม่อาบน้ำเดี๋ยวรูบี้ไปอาบน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่หอศิลปะกันนะคะมาเลยมาอาบน้ำก่อนอาบน้ำฝักบัวมาถึงแล้วค่ะเป็นหอศิลปะนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าโรบี้เป็นไรอ่ะโรบี้เศร้าเฉยเลยอ่ะเศร้าสิคะดีแบบว่าไม่มีใครเห็นโรเซ่เหมือนโรเซ่ไม่มีตัวตนจริงๆทุกคนก็คิดถึงโรเซ่นะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยเราจะต้องไปที่บ่อศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือต้องหาบ่อศักดิ์สิทธิ์ให้เจอรูปนี้ก็เป็นรูปใบไม้นะคะเฮ้ยมีรูปสล็อตด้วยอ่ะเป็นหอศิลป์เนาะนี่รูปนี้สวยไม่เห็นมีเด็กโรงเรียนอื่นเลยอ่ะเหมือนประมาณว่าเจสซี่คือแบบพาทัวร์นะคะเพราะว่าเจสซี่แบบเห็นบ่อยละอ๋อเจสซี่หิวอยากดื่มเลือดอ่ะดูสิคะว่าเรามาเจอใครที่นี่ยูนาเองค่ะยูนาลูกสาวของจงกีอปปานะคะน้องเองก็มาทัศนศึกษาที่เมืองนี้ด้วยค่ะเพราะว่าน้องอยู่ที่เซนเจอร์วิลใช่ไหมล่ะอยู่ที่เมืองปวนคนแปลกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทักทายยูนาค่ะโอ้ตายละสีแดงนะคะเดี๋ยวเราเชิญยูนาเข้าร่วมกลุ่มเจ้าหญิงเจ้าชายด้วยค่ะนี่โอเคยูนาเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วเจสซี่ในร่างวัมพายค่ะทุกคนพี่เรนเลือกผมสีขาวให้น้องนะคะทำไมจู่ๆน้องไปร่างวัมพายเนี่ยสงสัยไปดื่มเลือดใครมาหรือเปล่าคะน้องเพลียมากเลยเนี่ยตายแล้วเจสซี่หิวเลือดจริงๆเอาหายไปไหนเนี่ยตายแล้วฮาลันทุกคนมายก็อดเราต้องรีบกลับนะคะเอาไงดีไปนอนที่บ้านเจสซี่ดีไหมคะวันนี้โรเซ่คุยกับส้วมได้ค่ะคุยเรื่อยเปื่อยนะคะอย่างเป็นมิตรได้ยินที่ฉันพูดไหมนายได้ยินหรอไม่มีใครได้ยินที่ฉันพูดเลยมีแต่โรบี้เท่านั้นเดี๋ยวสิเจสซี่ก็ได้ยินเขาก็ให้คำปรึกษาอยู่นะว่าโรเซ่น่ะจะต้องไปอธิษฐานนะคะโอ้เราเข้าสิงได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าสิงดูแล้วกันอันนี้เป็นส้วมแบบส้วมพูดได้นะคะทำอะไรได้หลายอย่างเลยอ่ะสามารถตั้งค่า AI นะคะนู่นนี่นั่นตั้งค่าเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายได้หมดเลยแสดงภาพเหมือนจริงนะคะเอาเป็นน้ำตกก็ได้เดี๋ยวลองใช้ดูเนาะใช้พร้อมการฆ่าเชื้อใช้แล้วค่อยเข้าสิงนะคะมูนไนท์ทำอะไรอ่ะมูนไนท์จะเข้าน้ำหรอทำไมวันนี้จะเข้าน้ำหรอวันนี้ใช้ด้วยอะส้วมเนี้ยฟินมากอยากได้ไปที่บ้านสะอาดก็ถ้านั่งนานๆก้นก็จะร้อนด้วยนะคะแบบว่า
มันเหมือนแบบให้เราแบบอบอุ่นอะไรอย่างนี้แกงส้วมซะงั้นรู้สึกยังไงเนี่ยกลายเป็นมีแรงบันดาลใจนะคะระดับขั้นคนดังลดลงของไข่มุกอ้าวไม่ทันละมันบักนะคะเมื่อกี้ตอนเรากลับบ้านก็คือเกมเด้งไปหน้าหลักนะคะก็เลยเข้ามาใหม่ตอนนี้คือเป็นเวลา4โมงเย็นนะคะคือโอเคก็ไม่ต่างจากเมื่อกี้4นาทีแบบเซฟไปก่อนให้โรบี้นะคะนอนก่อนนะเพราะว่าต้องการพลังงานมากๆเลยเจสซี่ดื่มเลือดอยู่นะค่ะไปเจสซี่ถ้าถามว่าทำไมน้ำนี้โอมิพิงค์ขื่อไม่ได้มานะคะเพราะว่าน้องเรียนคนไรชั้นกันนะคะคือน้ำนี้โอมิพิงค์ขื่อเนี่ยก็แบบใกล้จะเรียนจบม.6แล้วแต่ว่าตอนเด็กๆพวกนี้นะคะก็คือเพิ่งขึ้นชั้นม.4อะแต่ของเจสซี่กับยูนาไม่ต้องนับนะคะเพราะว่านั่นแหละเล่นมาหลายภาคละเหมือนกับว่าเจสซี่ก็หยุดอายุตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นแวมไพร์ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นแบบอายุเท่านี้ตลอดอะไรอย่างนี้ถ้าไม่จัดงานมันเกิดก็คือไม่โตรู้สึกหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรอะมูนไหนมาคุยหน่อยสิไหนลองคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าแบบว่าจึงคู่ไหนกันหรือเปล่ามีสมาชิกมาเพิ่ม2คนนะคะพี่เรนอยากให้แบบว่าดูแล้วสนุกแบบมีเพื่อนต่างโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะชมเชยมีจีบด้วยนะเนี่ยโรแมนติกนะคะลองจีบได้นะลองให้มูนไหนจีบหน่อยสิแค่จีบเฉยๆนะแต่มีหวงมูนไหนมูนไหนของหนูนะเสียมูปิ้งไปแล้วไม่อยากเสียมูนไหนแต่แค่จีบสาวอะธรรมดาของผู้ชายทำไมเจสซี่ตาถลนขนาดนั้นคะทุกคนเจสซี่โกรธใครอะมันอยู่ที่ไหนหรอพูดถึงเรื่องบ่ออะไรหรอใช่บ่อที่ขอให้สอบผ่านหรือเปล่าที่เมืองของยูนามีบ่อนั้นนะฮะโอเคงั้นเราจะไปที่ที่ยูนาบอกนะคะดีนะเนี่ยที่ยูนาได้ยินเราทุกคนเห็นรอยใช่ไหมรอยกัดเจสซี่กัดยูนาโอเคถึงยูนาจะไม่รู้เรื่องแต่ก็ได้ยินที่เจสซี่พูดนะคะเกี่ยวกับบ่ออธิษฐานเราไปบ้านยูนากันได้ไปหลายเมืองเลยนะคะยูนาย้ายมาอยู่ที่อ่าวบรินเดนตันค่ะเมืองน้องหมาน้องแมวนั่นเองบ้านยูนาเป็นบ้านหลังเล็กนะคะบ้านไทนี่เฮาส์เห็นใครไหมเบบี้กูสนะคะน้องน่ารักมากคิดถึงจังเลยดูสิลูกของกูสนะคะทำไมยูนาอยู่ข้างนอกไม่มีพื้นที่เลยคือเป็นแบบบ้านหลังเล็กๆนะคะมีเตียงนอนเตียงพับได้เหรอคะเป็นเตียงที่อันตรายที่สุดจะกางเตียงทั้งทีต้องคิดดีๆนะก็มีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะมวยไหนมานั่งทำอะไรตรงนี้คะที่ริมบึงเนี่ยน่ะอ้าวฮาลันฮาลันมาว่ายน้ำนะคะข้างหลังเป็นทะเลนะคะก็ต้องว่ายน้ำสิน้ำเงือกอ่ะนะคะว่ายมาที่นี่เอ้าไปไหนละมาพอตรงนี้นะคะมีเรือมีอะไรด้วยแต่ตอนนี้ก็คือมืดนะคะเราเห็นใช่ไหมข้างหลังนี่ค่ะบ่ออธิษฐานนะคะตั้งข้อเสนอเงิน 5,000 เลยขอพรเกี่ยวกับชีวิตนะคะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะว่าท่านเทพจะโอ้ไม่ได้อ่ะแม้นั่นจะไม่ใช่สิ่งที่โรเซ่อยากได้แต่ส่วนผสมใหม่ที่โผล่มาในช่องเก็บของเธอน่าจะพอช่วยได้หากมีส่วนผสมมากกว่านี้นิดบวกกับทักษะการทำอาหารโรเซ่ก็สามารถปรุงอาหารทิปอ๋อให้ของที่สามารถปรุงอาหารทิปนะคะปลาเทวดาโธ่อ๋อทำไมของโรเซ่ขึ้นอย่างนี้ต้องลงน้ำแล้วล่ะค่ะเอ้าทำไมน้องเป็นเงือกบักหรอคะเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่เงือกใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวฮาลันก็ด้วยเดี๋ยวนะเป็นเพราะว่าบรรลุครึ่งใช่ไหมตกใจแล้วแต่น้องก็ยังเป็นแวมไพร์อยู่นะคะโอ้ my god ขอไปสำเร็จค่ะต้องขอมาอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งข้อเสนอมาก่อนอีกรอบหนึ่งใจร้ายอะอะไรกันคะเนี่ยมาว่ายน้ำกันนะคะเลิกว่ายที่นี่ด้วยกันโอเคมาว่ายให้หมดเลย
มาแล้วยายหนูมาแล้วต้องรอนะคะไอ้มองเห็นยายหนูแล้วล่ะคะยายหนูจะคุยอ่ะตอนนี้คือในกลุ่มนี้มีอยู่นะคนเดียวที่เป็นมนุษย์นะคะเนี่ยโถวันจันทร์แล้วเราต้องไปโรงเรียนแล้วสินะมานั่งกินแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะอะไรอ่ะอันนี้ติดอยู่ใต้เตียงเอ้ารูบี้ไปกลางเตียงออกเหรอคะเกือบตายไม่รู้เรื่องเลยเกิดแฮงสาวอีกแล้วความชุ่มชื้นก็เต็มอยู่นะขอร้องอย่าบักอย่าบักกู๊ดกู๊ดกู๊ดเบบี้กู๊ดนะคะเดินมาหาอยู่นานั่นน่ะเบบี้กู๊ดหิวเหรอคะโรงเรียนก็จะเริ่มอยู่แล้วยังมาโดนดูดเลือดอีกหอพองก็ยังไม่ได้สักทีอันนี้ขึ้นบัฟส่วนผสมนะคะ45นาทีต้องรอให้บัฟหมดหรือเปล่าคะโอ้คอแห้งมากจากความหิวนะคะแล้วก็ไอ้เกล็ดแห้งเฉาอ่ะไอ้มีอยู่อ่ะติดมือถือใหญ่โอ้โหซิกแพคของมูนไนท์นี่ทำใจละลายเลยนะคะเนี่ยวิญญาณวัมไพร์เนี่ยก็อยู่กลางแดดไม่ได้นะคะมันก็ขึ้นแจ้งเตือนนะว่าแสบร้อนผิวหนังทั้งที่ไม่มีผิวหนังแต่ว่าไม่มีผลกับน้องคือน้องจะไม่ตายแล้วนะคะเพราะว่าน้องเป็นวิญญาณอยู่แล้วอันนี้น้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแต่ความจริงต้องไปนั่นแหละแต่ว่าพี่ดินเลือกลาพักร้อนนะคะโอ้หิวจะแย่กินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนได้ไหมขอพรได้แล้วค่ะขอพรเกี่ยวกับชีวิตมาอีกรอบนึงเฮ้ยหิมะตกทุกคนขามีหิมะกลางแดดนะคะหิมะแรกอาจจะช่วยให้น้องสำเร็จก็ได้นะแม้นั้นจะไม่สิ่งที่เราจะต้องการได้ของแบบเดิมมาอีกละอ๋อได้ของมานะคะเป็นดอกไม้แห่งความตายค่ะ Dead Flowerโอ้ไม่ได้สักทีอ่ะโหเดินทะลุเข้ามาเลยไม่ต้องเข้าผ่านประตูนะคะยายหนูเข้าสิงของเล่นแมวนะคะเจอลูกบอลหนูกู๊ดอยู่ไหนเฮ้ยกู๊ดตกใจมันมีผีกู๊ดกลัวทุกคนค่ะแมวสั่นเลยน้องกลัวเอาใหม่แกล้งใหม่เข้าสิงใหม่นะคะขำความน้องกลัวนี่ละเข้าสิงสงสารนะดูดิน้องครูใหญ่เลยน้องกลัวได้ไหมคะอย่าบอกนะว่าได้ของอีกแล้วปรบมือแบบนี้โอ้ทุกคนค่ะมันยากขนาดนั้นเลยเนาะได้น้ำยาแห่งความอ่อนวัยนะคะเติมขวดนี้เพื่อย้อนเวลากลับไปภายในวัยปัจจุบันก็คือส่วนผสมมีครบแล้วเพราะเขาใช้3อย่างนะคะแต่สิ่งที่ขาดคือต้องมีทักษะทำอาหารถึงระดับที่10เพราะงั้นก็ทำอาหารทิพย์ไม่ได้อยู่ดีอ่ะพุดดิ้งคงจะต้องรีบๆกลับมาแล้วล่ะค่ะมาชุบชีวิตให้โรเซ่อยากให้น้องอยากให้ยายหนูกลับมาเป็นคนอ่ะแม่คะแม่เห็นหนูหรือเปล่าแม่คะหนูพยายามคุยกับแม่อยู่แม่คะหันไปแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะน้องร้องแล้วเนี่ยโถมันไม่ได้จริงๆอ่ะไอ้บ่อนั้นอ่ะอ๋อได้แล้วค่ะทุกคนแม่คะเฮ้ยได้สักทีไหนดูสิแขนไหนดูแขนสิขยับได้แล้วขาหลักก็ขยับได้ไหนๆยังทะลุกำแพงได้อยู่หรือเปล่าโอเคหายแล้วโรเซ่นะคะไม่เพียงได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เธอสามารถขอกลับไปมีชีวิตกับท่านเยาวทูตได้ทันทีที่ตายจากอุบัติเหตุจากนี้ไปโรเซ่จะนอนหลับได้อย่างสบายใจแล้วเว้ยทุกคนเอามาไงชิราโฮชิมายินดีกับโรเซ่นะคะเดี๋ยวนะคะเจ้าของบ้านนอนไม่รู้เรื่องเลยโอเคทุกคนในที่สุดพี่ดึงก็ทำสำเร็จนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายยายหนูกลับมาแล้ว มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ